ในระยะของการเก็บเกี่ยวนะครับเกษตรกรอาจจะพบเจอปัญหาของการระบาดของเพลี้ยไฟและไรแดงได้เพราะว่าเป็นช่วงของที่อากาศมีความแรงแล้วก็กลางวันร้อนมากนะครับกลางคืนเย็นก็เป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวส้มตั้งแต่เดือนพฤศจิกาธันวามกราคมพาต่อเนื่องมาและประกอบกับที่เกษตรกรมีการบำรุงดูแลรักษาต้นส้มเนี่ยเป็นอย่างดีทำให้ในหนึ่งต้นเนี่ยมีด้วยกันหลายรุ่นตั้งแต่ติดผลอ่อนขยายผลนะครับแล้วมาเจอกับปัญหาของเพี้ยไฟเพี้ยไฟเนี่ยเขาชอบอะไรที่อ่อนๆยอดอ่อนติดผลอ่อนกลีบดอกต่างๆนะครับแล้วก็ลักษณะการสังเกตเห็นได้นะครับว่าเวลาเพี้ยไฟเขาทำลายเนี่ยใบก็จะหงิกงอหรือว่าตอนขยายผลเนี่ยนะครับก็จะเกิดเป็นแผลสีเทาเงินนะครับตั้งแต่ขั้วลงไปที่โคนนะครับซึ่งเป็นปัญหาทำให้เกิดการขายที่ราคาที่ไม่สูงไม่ดีนะครับประกอบกับเหมือนกับไรแดงเหมือนกันนะครับไรแดงเนี่ยก็จะพบเจอปัญหาว่าเวลาเราไปเจอที่ใบนะครับมันจะสีหม่นหมองนะครับตรงนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าเราจะทำการป้องกันและดูแลส้มในปัญหาของเพี้ยไฟและไรแดงกันอย่างไรสวัสดีครับผมฉลองเนลือชาผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการขายของบริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครับมาพูดกันถึงแมลงหรือแมงช่วงของที่มีอากาศร้อนและแล้งนะครับก็จะพบการระบาดของพวกเพี้ยไฟหรือไรแดงนะครับซึ่งขอแนะนำนะครับในตรงนี้เรื่องของแมลงและแมงจะมีความแตกต่างจากการใช้สารเคมีในกลุ่มยาเชื้อรานะครับถ้าเป็นแมงและแมลงนั้นเราต้องมีการสำรวจก่อนนะครับโดยการเดินสุ่มเคาะใบดูว่ามีปริมาณที่พอเหมาะพอควรที่จะการพ่นสารกำจัดได้แล้วหรือยังเพื่อประสิทธิภาพที่สูงสุดและคุ้มค่าที่สุดของการใช้สารเคมีส่วนยาในกลุ่มของเชื้อราเนี่ยต้องใช้ลักษณะการป้องกันนะครับอย่าปล่อยให้เป็นนะฮะถ้าเป็นกลุ่มของเชื้อราเนี่ยต้องฉีดป้องกันนะครับจะดีที่สุดงั้นเรามาดูกันนะครับว่าเพี้ยไฟเนี่ยในช่วงของการระบาดในแต่ละรอบเนี่ยเพี้ยไฟเนี่ยประมาณ15วันเขาสามารถเปลี่ยนเป็นรุ่นที่1รุ่นที่2ในการออกลูกออกหลานของเขานะครับฉะนั้นการใช้สารกำจัดนะครับกำจัดเพี้ยไฟเนี่ยเราขอให้แนะนำมีการใช้สลับนะครับอย่าใช้ติดต่อกันเกิน 2-3 รอบก็คือว่าในช่วงของ1รุ่นเนี่ยก็ใช้ได้สัก 2-3 ครั้งนะครับพอ15วันต่อมาเนี่ยค่อยสลับยาออกไปนะฮะซึ่งโซตัสเราขอแนะนำสารในกลุ่มที่1นะครับคือคาร์บาริลของโซตัสคือตัว Sevin 85นะครับกลุ่มที่2นะครับคือฟิโปนิลของโซตัสคือตัวมอร์แกนนะครับกลุ่มที่4นะครับอิมิดาคอพิดนะครับของโซตัสคือตัวซันโตสกลุ่มที่5สไปนิโทแรมนะครับของโซตัสคือตัวเอ็กซอนะครับและกลุ่มที่6นะครับคือกลุ่มอะบาเมกตินของโซตัสคือตัวแจ็คเก็ตและอีมาเมกตินเป็นโซเอทนะครับของโซตัสคือตัวโซเวลเกษตรกรนะครับสามารถนํา 4-5 กลุ่มสารที่กล่าวมาข้างต้นเนี้ยนํามาฉีดสลับกันในช่วงทุก15วันได้นะครับขอย้ํานะครับการใช้สารป้องกันกําจัดแมลงหรือแมงเนี่ยไม่ควรฉีดต่อเนื่องกันเกิน 2-3 รอบขึ้นไปรอบที่2ยังโอเคนะครับรอบที่3ยังพอได้อยู่แต่รอบที่4ควรสลับเป็นกลุ่มอื่นเพื่อไม่ให้เกิดการดื้อยานะครับอันนี้ย้ำเลยแต่ถ้าเป็นยาเชื้อราป้องกันมาจากเชื้อราต้องฉีดแบบป้องกันอย่ารอให้เป็นถ้าเป็นแล้วจะป้องกันกำจัดยากมากนะฮะในเรื่องของเพี้ยไฟเนี่ยโซตัสขอฝากไว้ตรงในกลุ่มที่4-5 กลุ่มที่กล่าวมาในข้างต้นนะครับมาว่ากันต่อในเรื่องของการป้องกันกำจัดไรแดงนะครับหรือไรสนิมก็แล้วแต่นะครับที่เกษตรกรพบเจอซึ่งจะขออนุญาตอธิบายคร่าวๆนะครับว่าไรคือกลุ่มของแมงซึ่งเป็น8ขาแต่ถ้าแมลงเนี่ยคือ6ขาฉะนั้นสารเคมีที่ใช้กำจัดแมลงก็ไม่สามารถมากำจัดไรได้เพราะมันเป็นกลุ่ม6ขาและ8ขาพวกไรเป็นกลุ่ม8ขานะครับฉะนั้นบางครั้งบางคราวเนี่ยอาจจะต้องมีการฉีดแบบปิดหัวปิดท้ายนะครับเพื่อเป็นการตัดรากถอนโคนของการระบาดไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ระยะไข่ตัวอ่อนตัวแก่ตัวเต็มวัยต่างๆนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยการระบาดของไรศัตรูพืชเนี่ยก็จะพบในช่วงที่มีอากาศร้อนแล้งต่างๆด้วยความที่ว่าต่อเนื่องจากเกษตรกรมีการบำรุงดูแลต้นเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยในต้นเองเนี่ยมีอีกหลายรุ่นอย่างน้อย 2-3 รุ่นที่คาอยู่บนต้นมันก็จะเป็นช่วงที่เกิดการเข้าทำลายของไรศัตรูพืชได้เช่นกันนะครับตรงนี้เองเนี่ยโซตัสขอแนะนำนะครับว่าให้มีการใช้สลับนะครับซึ่งสารในกลุ่มที่โซตัสจะแนะนำนะครับได้แก่กลุ่มที่12นะฮะสารในกลุ่มโอปาไกนะครับของโซตัสมีด้วยกัน2สูตรนะครับคือโอไม้ผง 30% และโอไม้ซูเปอร์57สูตรครีมนะครับกลุ่มที่19อะมิทัสนะครับของโซตัสชื่อกันค้าว่าอะมิทัสนะครับและกลุ่มที่21ไพริดาเบนของโซตัสชื่อว่าไพดาเบน
ตรงนี้เอามาใช้สลับกันนะครับซึ่งจะสามารถทำให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ในการป้องกันกำจัดไรศัตรูพืชได้เป็นอย่างดีและขอแนะนำนะครับสารเคมีหรือจะเรียกว่าเป็นธาตุอาหารนะครับอีกกลุ่มนึงที่แตกต่างจาก3กลุ่มที่กล่าวมาข้างต้นนะครับคือกัมมันถันของโซตัสชื่อว่าไมโครไทออนสเปเชียลนะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าคุ้มค่ามากตัวมันเองเป็นทั้งธาตุรองนะครับเป็นทั้งกำจัดเชื้อรานะครับและกำจัดไรได้นะครับสามารถเอามาสลับได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้ามีการใช้โอไม้แล้วควรเว้นห่างอย่างน้อยหน้า14หลัง14ถ้าจะมีการใช้กรรมฐานและกรรมฐานเป็นธาตุรองนะครับที่นิยมใช้กันในช่วงของการเข้าสีด้วยนะครับเพื่อทำให้กลิ่นดีสีดีนะครับเป็นอีกตัวนึงที่ราคาไม่ได้สูงนะครับและใช้ได้เกิดประโยชน์อย่างประสิทธิภาพด้วยท่านใดนะครับมีข้อสงสัยสามารถฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับแล้วก็ขอพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับสนับสนุนโดย Exalt สารป้องกันกำจัดแมลงสามารถป้องกันกำจัดได้ทั้งหนอนและเพลี้ยไฟดื้อยาได้อย่างเฉียบขาด Starken G สารป้องกันกำจัดแมลงชนิดดูดซึมใช้รองก้นหลุมหรือโรยรอบโคนต้นได้